เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงต่างประเทศกันเลยทีเดียวเมื่อบรูซ วิลลิสดาราฮอลลีวูดชื่อดังเตรียมยุติอาชีพนักแสดงแล้วหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่ากำลังป่วยกับโรคภาวะการสูญเสียการสื่อความหรืออัลฟาเซียซึ่งกระทบต่อความสามารถในการพูดและเขียนของเขาครอบครัวของบรูซ วิลลิสนักแสดงรุ่นใหญ่ของฮอลลีวูดวัย67ปีซึ่งรวมถึงนางเอมม่าเฮมมิงวิลลิสภรรยาและเดมี่มัวร์อดีตภรรยาออกแถลงการร่วมผ่านอินสตาแกรมเมื่อวานนี้เปิดเผยเรื่องที่บรูซ วิลลิสกำลังป่วยเป็นโรคอัลฟาเซียและเรื่องที่เขาจะเลิกอาชีพนักแสดงอัลฟาเซียกำลังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการรับรู้ของเขาและด้วยการพิจารณาอย่างมากมายบรูซกำลังจะก้าวออกมาจากอาชีพที่มีความหมายกับเขามากๆนี่เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับครอบครัวของเราจริงๆและเราขอบคุณอย่างยิ่งในความรักความเห็นใจและการสนับสนุนของพวกคุณจนถึงตอนนี้ข้อความในอินสตาแกรมได้ระบุไว้ทั้งนี้ภาวะสูญเสียการสื่อความมักมีสาเหตุจากความเสียหายในสมองซีกซ้ายทำให้นึกภาษาหรือคำพูดได้ลำบากกระทบต่อการอ่านฟังพูดพิมพ์หรือเขียนของผู้ป่วยโดยอาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือปัญหาทางการพูดรวมถึงการผสมคำไม่ถูกต้องสำหรับบรูซ วิลลิสเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในช่วงต้นทศวรรษที่1980และโด่งดังสุดขีดจากบทบาทจอห์นแมคเคนในภาพยนตร์เรื่อง Die Hard หรือคนอึดตายยากภาคแรกในปีค.ศ. 1988และนับตั้งแต่นั้นมาภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่บรูซ วิลลิสแสดงสามารถทำรายได้ทั่วโลกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำ5ครั้งและคว้ารางวัล Emmy Award 2ครั้งจากการได้รับการเสนอชื่อ3ครั้งด้วยกัน